สวัสดีครับก็อันนี้ช่อง YouTube สุรสันต์ V นะครับก็เดี๋ยวทีนี้เราจะมาจ่ายเงินประกันสังคมมาตรา40นะครับก็จะเข้าไปที่Shopee Pay มาแล้วครับ Shopee Pay นะครับปึ้งที่ตัว S นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปครับปึ้งโอเคมาแล้วครับตอนนี้ก็มีเงินอยู่ใน Shopee Pay นะครับ100บาทนะครับก็กดจ่ายบิลนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่บิลประกันสังคมนะครับมาตราที่4นะครับไปที่ประกันสังคมมาตรา40นะครับก็ใส่เลขบัตรประชาชนไว้ครับรู้สึกว่าผู้ที่เคยจ่ายประกันสังคมนะครับจะมี3เลทราคานะครับที่เคยจ่าย70บาทนะครับก็จะเหลือ42บาทนะครับ100บาทก็จะเหลือ60บาทแล้วก็300บาทจะลดเหลือ180บาทนะครับเฉพาะในช่วงโควิดนะครับแล้วกดถัดไปครับแล้วก็กดเช็คเอาท์นะครับกดที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดชำระเงินนะครับยอดเงินใน wallet ผมนะครับก็มี100บาทนะครับก็ชำระไป12บาทนะครับก็จะเหลือเขาให้ใส่รหัสอีกรอบนะครับโอเคครับก็ทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ชื่อสินค้าก็คือประกันสังคมนะครับ Social Security 40ครับก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับเมื่อกี้มันเด้งขึ้นมานะครับก็ไปดูตรงเป็นมันจะมีประวัติการจ่ายเงินหรือเปล่านะครับโอเคมีนี่นะครับประกันสังคมมาตรา40ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปที่การแจ้งเตือนนะครับตุ่มนะครับก็จะขึ้นข้อความหลายๆข้อความนะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ Past Service Update นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมาที่ Delivery นะครับคำสั่งซื้อของคุณสำเร็จแล้วนะครับแล้วเขาก็จะให้เราต้องนี่นะครับต้องให้เรากรุณายืนยันคำสั่งซื้อนะครับเลขที่263อะไรเนี่ยนะครับว่าได้รับแล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเบาๆช้าๆนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้มานะครับโปรดยืนยันนะครับหากคุณได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะครับจากประกันสังคมนะครับมาตรา40ครับ Social Security Office Section 40นะครับรายละเอียดก็เป็นของเราครับเลขที่บัตรประชาชนนะครับชื่อของเรานะครับแล้วก็นี่นะครับกดยืนยันเข้าไปนะครับเผอิญว่านี่นะครับเป็นรายการที่ผมทำเมื่อวันก็คลิกเข้าไปที่ยืนยันแล้วนะครับก็โอเคครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจาก Social Security นะครับ Office Section 40นะครับประกันสังคมมาตรา40นะครับก็เซฟหลักฐานหน้านี้ไว้นะครับ Set นะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับก็เมื่อจ่ายเงินเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมดูที่คำแจ้งเตือนของแอป Shopee Pay นะครับอันนี้บางถ้าลืมแล้วไม่ยืนยันก็เดี๋ยวเอกสารจะไม่ครบถ้วนนะครับก็สวัสดีครับที่ติดตามชม